สวัสดีครับผมคนดำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะก็วันนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาทำคลิปนะฮะแนะนำเพื่อนๆนะครับในการชงเมนูโกโก้เย็นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเมนูโกโก้เย็นเนี่ยที่ร้านผมจะใช้เป็นผงโกโก้แบบเพียว 100% เลยนะฮะก็คือจะไม่ได้ปรุงเป็น 3-in-1 มานะครับก็ปัญหาของโกโก้การชงโกโก้ก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของการผงโกโก้เนี่ยจะชอบจับตัวกันเป็นก้อนนะครับผมเวลาเราชงเนี่ยเราต้องใช้ช้อนเนี่ยครับบี้ที่ขอบแก้วเพื่อที่จะให้ผงโกโก้ละลายกับน้ำร้อนได้เร็วขึ้นนะครับผมแต่วันนี้นะฮะเราจะมีอีกวิธีการนึงนะฮะเพื่อแก้ปัญหาตัวนั้นนะครับก็คือการทำผงโกโก้เรานะครับให้เป็นผงโกโก้แบบ clean one ซิก่อนก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะชงผงโกโก้กับน้ำร้อนนะครับผมซึ่งการทำให้ผงโกโก้ของเราเป็น 3-in-1 ก็ไม่ยากครับก็คือก่อนที่เราจะชงในน้ำร้อนนะครับเราก็ปรุงนะฮะหรือว่าเทส่วนผสมที่เป็นแบบแห้งนะฮะลงไปก่อนนะครับผมเริ่มจากตัวผงโกโก้นะครับผมใช้ผงโกโก้ปกติแล้วคือ1ช้อนโต๊ะพูนๆประมาณนี้นะฮะใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแก้วต้องแห้งนะฮะช้อนต้องแห้งนะครับผมต่อมาครับก็ใช้ตัวครีมเทียมนะครับเทลงไปก่อนอันนี้เรายังไม่ได้เติมน้ำร้อนนะครับครีมเทียมเมื่อกี้1ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะครับผมใช้ช้อนที่แห้งนะฮะคนตัวผงโกโก้ในแก้วเราเนี่ยฮะให้เข้ากันก่อนก็คือทำให้มันเป็น 3-in-1 นะครับก็คือมีผงโกโก้มีครีมเทียมแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับผมคือตัวครีมกับน้ำตาลทรายนะครับมันจะเข้าไปแทรกระหว่างเม็ดผงโกโก้เนี่ยครับทำให้มันไม่จับตัวกันเป็นก้อนในเบื้องต้นนะครับผมเวลาเราชงเนี่ยก็คือมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนหรือจับตัวเป็นก้อนก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรครับจับตัวไม่มากนะครับผมเนี่ยฮะง่ายๆเลยนะฮะตอนนั้นใช้น้ำร้อนนะครับย้ำนะฮะว่าเป็นน้ำร้อนนะครับก็เทลงไปเลยครับแล้วก็ชงโกโก้เรานะฮะไอตัวที่มันจะจับมาเป็นก้อนจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยนะครับมันจะน้อยมากเลยครับส่วนผสมเราในนี้ก็จะมีผงโกโก้แล้วนะครับครีมเทียมแล้วนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นเครื่องปรุงที่เหลือที่เราจะต้องปรุงลงไปนะครับผมใส่นมข้นหวานลงไป1ออนซ์หรือว่า30 ml นะครับใส่นมข้นจืดลงไป1ออนซ์นะฮะหรือว่า30 ml เหมือนกันครับผมผมจะเพิ่มในส่วนของซอสช็อกโกแลตลงไปสัก1ช้อนชงหรือว่า1ช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มความหนึบให้กับโกโก้อีกสักนิดนึงนะครับเราก็ได้น้ำโกโก้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตักน้ำแข็งฮะวันนี้ผมใช้แก้ว20ออนซ์นะครับผมเติมขอบแก้วสักนิดนึงนะครับให้มันเป็นลาวาไหลลงไปสักหน่อยนึงด้วยซอสช็อกโกแลตครับที่น้ำโกโก้เราลงไปเลยฟองนมครับผมปิดฝาโดมครับโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการทำเมนูโกโก้เย็นนะครับโดยมีทริคหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้ตัวผงโกโก้เราเนี่ยละลายในน้ำร้อนเนี่ยแบบไม่จับตัวกันเป็นก้อนหรือจับตัวกันก็น้อยที่สุดนะครับผมอีกหนึ่งวิธีการนะฮะที่ผมใช้ในร้านนะครับผมก็
เอามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอต่อไปนะฮะรอติดตามกันนะฮะว่าผมจะมีเทคนิคดีๆยังไงนะฮะมาแนะนำเพื่อนๆในการทำเมนูเครื่องดื่มในร้านนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ